ากสถานการณ์ในอดีตที่มีการสู้รบบริเวณตะเข็บชายแดนอยู่บ่อยครั้งโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือทำให้ราษฎรได้รับผลกระทบต้องอพยพลี้ภัยไร้ที่ทำกินไร้ที่อยู่อาศัยและปัญหาชนกลุ่มน้อยที่อาศัยอยู่กระจัดกระจายรวมถึงการหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายทำให้การดูแลราษฎรชาวไทยในพื้นที่เป็นไปด้วยความยากลำบากดังน้ำพระราชฤทัยที่ฉลมความชุ่มฉ่ำสู่ปวงประชาทุกหมู่เหล่าเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและพระราชทานกำลังใจแก่ทหารตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาอธิปไตยของประเทศบ่อยครั้งพร้อมกับทอดพระเนตรเห็นถึงความทุกข์ยากของราษฎรจึงได้พระราชทานพระราชดำริถึงแนวทางการสร้างความมั่นคงให้กับพื้นที่บริเวณแนวชายแดนจากแนวพระราชดำริดังกล่าวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจึงมีพระราชสวนีให้กองทัพบกโดยกองทัพภาคที่3ดำเนินการนำราษฎรชาวไทยภูเขาที่อาศัยอยู่กระจัดกระจายตามพื้นที่บริเวณเชิงดอยต่างๆให้มารวมตัวจัดตั้งเป็นหมู่บ้านขึ้นเรียกว่าหมู่บ้านยามชายแดนภายใต้โครงการหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้แก่โครงการหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านมะโอโคตำบลแม่จันอำเภออุ้มผางจังหวัดตากบ้านปางคองตำบลนาปู่ป้อมอำเภอปางมะผ้าและบ้านแม่สวยอูตำบลผาบ่องอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นต้นโดยมีการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นเข็มทิศในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ราษฎรทั้งด้านการพัฒนาพื้นที่การพัฒนาคนแบบค่อยเป็นค่อยไปมุ่งเน้นให้สมาชิกในชุมชนพออยู่พอกินสามารถพึ่งพาตนเองได้ที่สำคัญมีการฝึกอบรมในการเฝ้าระวังป้องกันเหตุการณ์ที่ไม่ปกติพื้นที่บริเวณชายแดนเพื่อแจ้งเตือนภัยให้กับกลุ่มบ้านเครือข่ายก่อเกิดความรักความสามัคคีและก่อเกิดชุมชนเข้มแข็งต่อไปในเรื่องการพระราชทานพระราชาโยบายแก่ทหารในเรื่องการรักษาเอกราชอธิปไตยของชาตินั้นจะต้องมีการพัฒนากองทัพมีการสร้างความสามัคคีขึ้นในกองทัพให้โดยเฉพาะยิ่งความสามัคคีคนในชาติให้เกิดความเป็นปึกแผ่นและมั่นคงนะครับในเรื่องของยุทธศาสตร์พัฒนาทรงมีพระดำริว่าหมู่บ้านตามแนวชายแดนต่างๆนี้ต้องมีความเข้มแข็งท่านก็ทรงคำสั่งว่าแล้วจะเข้มแข็งได้อย่างไรท่านก็ทรงให้ทหารที่ปลดประจำการไปแล้วหรือฐานกองหนุนต่างๆนี่ก็ไปสามารถที่จะไปทำกินนะทำมากินอยู่บริเวณแนวชายแดนนั้นโดยจัดพื้นที่ทำกินให้อะไรให้เป็นลักษณะเป็นหมู่บ้านเพื่อความมั่นคงนะครับโดยให้ฐานกองหนุนหรือฐานอาสาสมัครต่างๆที่เคยออกรบมาแล้วเนี่ยเคยทำประโยชน์ให้ประเทศชาติมาแล้วเนี่ยได้ไปทำหากินในพื้นที่ตามแนวชายแดนทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันพื้นที่ตามแนวชายแดนให้เกิดความปลอดภัยนะครับก็เป็นเปรียบเสมือนเป็นยามชายแดนให้เราด้วยนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถไม่เคยทรงทอดทิ้งราษฎรของพระองค์แม้หนทางจะทุรกันดารเพียงใดทรงก้าวย่างพระบาทไปทุกหนทุกแห่งบนผืนแผ่นดินไทยทรงช่วยขจัดปัดเป่าทุกข์บำรุงสุขให้แก่ราษฎรเหนือสิ่งอื่นใดได้พระราชทานที่ทำกินพระราชทานอาชีพราษฎรสามารถพึ่งพาตนเองได้ก่อเกิดประโยชน์สุขแก่อาณาประชาราษฎรโดยทั่วหน้ากัน